นี่นะรอดเวลาต้องเชื่อมเอาไงเนี่ยไปก็กล่องดีอยู่กันน้ำได้บุกกันด้วยครับเนี่ยแฟนอยู่รถเลยครับใช้ล็อกนี้มีแฟนผมอยู่ข้างในรถช่วงตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาในวันนี้นะครับ3กันยายนก็ทวีความสูงขึ้นนะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มปริมาณน้ำขึ้นเรื่อยๆนะโดยเฉลี่ยแล้วคือ1ชั่วโมงขึ้นมาที่50เซนติเมตรนะครับ1ชั่วโมงขึ้นมาที่50เซนติเมตรซึ่งในขณะนี้ก็ถือว่าวิกฤตถูกปิดเส้นทางโดยถาวรแล้วนะฮะรถไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้ครับสำหรับเส้นทางถูกปิดอย่างถาวรนั้นพี่น้องที่จะใช้เส้นทางต้องใช้เส้นทางเลี่ยงนั่นก็คือก่อนที่จะเข้าถึงในให้เลี้ยวซ้ายไปทางตำบลสาธาตนะครับตำบลสาธาตออกทางยังชุมน้อยแล้วก็ขึ้นมาทางบ้านจังใหญ่ก็สามารถที่ใช้เส้นทางไปยโสธรทางเจ้าที่ตำรวจนะครับได้ติดป้ายจราจรทางให้สำหรับผู้ที่ใช้สัญจรไปมาได้เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เป็นยังไงครับปัจจุบันเร่งด่วนตอนนี้ก็คือขาดเรื่องของวัสดุอุปกรณ์นะเช่นเรือท้องแบนและก็กำลังพลที่จะมาช่วยเหลือราษฎรในการที่จะอพยพยกขนย้ายครับ